สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวแมป Rodoglow SP กันนะฮะโอเคครับสำหรับแมปนี้จะเป็นแมปที่เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ก็จะมีรถยนต์อยู่นะครับประมาณไม่กี่คันเท่านั้นเองโอเคครับเราไปรีวิวกันเลยนะครับมันจะเริ่มเสกจากอาวันก่อนเลยนะฮะนี่เลยสำหรับปุ่มข้างซ้ายจะเป็นปุ่มยกล้อนะครับนี่เลยปุ่มขวาบนจะเป็นปุ่มเบรกนะครับโอเคครับโอ้ยชนลอง Honda CPX ดูนะครับเฮ้ยมันขับแย่งวันเนี่ยสำหรับคันนี้จะบังคับยากนิดนึงนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ลงมาทางด่วนแล้วครับโอเคครับต่อมาจะเป็น S1000 นะฮะนี่ก็เท่เลยมาลองความเร็วกันนะครับว่ามันจะบิดได้เท่าไหร่ยกล้อไปประมาณ130นะครับคันนี้ว้าวเหมือนจะเป็นโรงพักนะครับตรงนี้ใช่นะโรงพักเรามาลองดูรถยนต์กันเลยนะฮะว่ามันมีคันไหนบ้างสำหรับรถยนต์จะมีคาเมโร่นะครับนี่เลยอุ้ยชนโอเคครับเรามาดูคันต่อไปกันเลยนะก็จะมี GTR นะครับเฮ้ยบวยสีดำหนุอย่างนี้เลยนะครับโอเคครับเรามาดูรถยนต์คันต่อไปกันเลยนะครับ
ก็จะเป็น Honda Civic นะครับคันนี้ Wait a minute ขับม่วงตัวนี้ยานีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับฝากกดซับไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย